สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับบริษัทวอชด็อกจำกัดเฮ้ยๆวันนี้ไปเปล่าเฮ้ยของดีๆงี้มาได้ไงวะของใหม่เหรอไปด้วยดิไปไปเด็กนักเรียนมัธยมเอาจักรยานเก่าๆกับที่โกยผงมาสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญประหยัดพลังงานอีกด้วยครับสิ่งประดิษฐ์นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรลดการใช้พลังงานได้จริงหรือเปล่าตามคุณชุติมาไปพิสูจน์เรื่องนี้ครับจะพยายามทำให้รากมันหักแล้วฉีกเยอะให้รากมันเหลือๆพอที่แบบจะเลี้ยงตัวเองได้นะครับพอที่มันหากินได้มันก็ยังลงปลูกเลยแล้วก็ลงผ่านสองน้องๆทำอะไรกันอยู่คะอ๋อกำลังสอนน้องๆปลูกตะไคร้อยู่ครับผมแล้วทำไมเราต้องมาทำกันตรงนี้คะอ๋อตรงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่รกร้างเป็นแหล่งมั่วสุมครับผมทีนี้ผมก็มาทำเป็นในหลักวิชาอีโคสคูลแล้วหลักสูตรอีโคสคูลนี่มันคืออะไรคะคือหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนครับผมสอนให้เราคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นทำเป็นครับผมแรกๆเราอาจจะไม่เห็นผลว่าเราทำกันแค่แบบกลุ่มเราพอเราได้ให้คนอื่นมาดูงานเราคนอื่นเขาเอาไปบอกต่อนั่นคือความสำเร็จแล้วเขาเอาไปทำต่อนั่นคือยิ่งกว่าความสำเร็จอีกครับอันนี้ใช้เรือถีบบำบัดน้ำเสียหรือเปล่าคะใช่ครับผมเอ๊ะแล้วทำไมมันขึ้นมาอยู่บนบกอะคะพอดีว่าผมมาขึ้นมาซ่อมแซมอะครับผมเราไปเอาแนวความคิดในสิ่งประดิษฐ์นี้มาจากไหนคะเนี่ยก็คือก็ได้ไปหาข้อมูลกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันทำให้น้ำเสียค่ะทีนี้ผมก็ไปเจอเรื่องออกซิเจนต่ำพอเราไปสืบค้นหาข้อมูลมาเขามีวิธีแก้นะทำเป็นกังหันน้ำแบบนี้แบบกังหันน้ำใช้พัฒนาโอ้แต่ว่าใช้งบประมาณเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันครับเป็นหมื่นทีนี้ผมปิ๊งไอเดียจากการที่ว่าผมเนี่ยชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วครับพอไปปั่นนึกภาพถึงตอนนั้นพอดีกำลังปั่นแล้วเจอกังหันน้ำพอดีก็ปิ๊งไอเดียเอ้ยงั้นทำเป็นเรือถีบก็ได้นี่ไม่ต้องใช้มอเตอร์ด้วยเราใช้จักรยานเราเก่าๆที่เรามีเนี่ยเอามาทำกับเศษเหล็กที่โรงเรียนเนี่ยมันน่าจะทำได้นะที่เห็นอยู่นี่มีจักรยานและอันนี้คืออะไรคะอันนี้ได้ไอเดียมาจากที่โกยผงครับที่โกยผงใช่ครับเพราะว่าก็คือในรูปแบบของใบพัดเนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่ว่ามันตีน้ำเร็วๆครับกับแบบที่ว่าตักน้ำให้น้ำไหลลงช้าๆทีนี้ผู้ผมก็คิดกันว่าถ้าเป็นแบบตีน้ำเร็วๆเนี่ยมันน่าจะกระจายมันพื้นที่บริบทของคลองเนี่ยมันน่าจะไม่เวิร์กเพราะเราต้องปั่นเองด้วยเราจะปั่นเร็วขนาดไหนก็เลยแบบงั้นเอาเป็นแบบตักน้ำให้มันไหลลงดีกว่าแบบกังหันน้ำใช้พัฒนาจริงๆเลยตี้ลองบอกพี่หน่อยได้ไหมหลักการทำงานมันทำงานยังไงคะเนี่ยก็คือเมื่อเราปั่นเนี่ยครับผมปั่นตัวบันไดนี่ครับก็จะทำให้ล้อหลังนี่หมุนพอล้อหลังนี่หมุนปุ๊บมันก็จะไปดึงสายพานเนี่ยครับพอดึงสายพานเนี่ยก็จะไปทำให้ล้อข้างหลังเนี่ยหมุนด้วยล้อข้างหลังนี่ก็จะเชื่อมติดอยู่กับแกนใบพัดครับก็จะทำให้ใบพัดเนี่ยหมุนตักน้ำขึ้นมาได้ครับเราใช้มานานหรือยังคะน้องตี้2ปีกว่าแล้วครับเหรอแล้วตั้งแต่ใช้มานี่เห็นผลไหมคะว่ามันช่วยบำบัดน้ำเสียจริงๆเห็นผลครับเพราะว่าในระยะ1เดือนผ่านมาเนี่ยจากน้ำที่เคยมีกลิ่นเหม็นสีดำขุ่นเลยปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่แล้วครับน้ำใสขึ้นกลิ่นไม่มีอย่างเงี้ยครับผมนอกจากการดมกลิ่นและการดูสีของน้ำเนี่ยเราก็ยังมีการวัดค่าออกซิเจนครับในน้ำพี่ชูสงสัยว่ามันมีส่วนช่วยในเรื่องของพลังงานไหมมันช่วยลดพลังงานครับเพราะว่าการทำตัวเนี้ยเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเมื่อเราบำบัดทางต้นทางแล้วมันก็จะไปช่วยลดกระบวนการบำบัดในปลายทางอีกทีนึงเขาก็จะไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็เป็นการช่วยลดพลังงานอีกทางนึงครับหลักสูตร Eco School นอกจากจะช่วยให้น้องๆรู้จักคิดอย่างกล้าที่จะลงมือทำลองผิดลองถูกจนรู้จริงและนำไปสู่การปฏิบัติการที่สร้างสรรค์อย่างจักรยานและที่โกยผงเก่าๆก็สามารถนำมาเป็นจักรยานปั่นน้ำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างได้ผลและที่สำคัญช่วยให้น้องๆรู้ค่าพลังงานอีกด้วยค่ะน่าสนุกดีนะเป็นออกกำลังกายด้วยอ่ะจะให้ท้ายอันนี้เป็น